ปลาอะไรนี่เลยนี่กุมารยักษ์นะครับอันนี้ก็วันที่30 3เมตรทันแน่นอนนะครับประมาณ3เมตรได้น้อยจัน2เมตรกว่าเกือบ3เมตรนะครับตีไปแล้วเกือบ3เมตรตีไป3เมตรแล้วครับอันนี้นะครับกุมารยักษ์คือพระเวทนะครับที่จะไว้ที่สำนักวิมานอสูรนะครับผมที่จะรอนะครับ30 3เมตรนี้นะครับใครจะมาสวดปีใหม่หรือว่ามารอได้หมดเลยนะครับ30 3เมตรนี้จัดนะครับขนาด3เมตรกำลังเร่งอยู่นะครับผมนะเพราะว่ารอปู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลูกแล้วนะครับเป็นกุมารยักษ์ลูกพระเวทเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นลูกยักษ์เนี่ยนะครับนะให้โชคให้ลาบต่างๆนะครับผมเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับบูชาไปนะครับขนาดห้อยคอและขนาดบูชานะอันนี้จะไว้ที่สำนักนะครับให้ทุกคนได้มาขอโชคขอลาบกันนะครับนะหล่อสำลิดนะครับเหมือนเดิมนะก็มาร่วมมาหล่อได้นะครับในวันที่30และ31นะครับ2วันนะครับจัด2วัน30 31นะครับ30 31เดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็มีสวดวันที่31นะครับส่วนอาบน้ำมนต์ก็วันที่30นะครับผมเข้ามาแล้วกันนะครับอันนี้ดูลักษณะนะครับกำลังเรียกว่าบ้านเงินนะครับเร่งนะครับเหลือเวลาอีกประมาณเดือนนิดๆนะครับเดือนนิดๆแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวอันนี้ก็เข้าบล็อกเลยนะครับแล้วก็หล่อเลยนะครับหล่อเลยก็มาใครจะร่วมซื้อทองเหลืองแรงต่างได้นะครับผมนะไปดูด้านหลังแล้วกันนะไปดูด้านหลังนะด้านหลังนะครับอาจารย์เสรีกำลังนั่งเร่งทำอยู่ครับนี่ไฟอะไรด้านหลังนะครับไม่เหมือนใครในโลกนะครับผมไม่เหมือนใครในโลกเหมือนเดิมตัวข่าวนะอันนี้กุมารยักษ์นะครับโยใครจะมาก็มาได้นะครับที่บอกนะครับวันที่30ธันวาคมธันวานี้นะครับมารวมตัวกันนะครับมารวมตัวกัน30 31มาร่วมกันหล่อนะครับนะลูกยักษ์นะครับแล้วก็มาสวดนะครับน้ำมนต์อะไรต่างๆ30 31นี้นะครับเข้ามาที่สำนักนะครับแล้วใครจะมาสักยันต์ก็ได้เหมือนกันนะครับ30 31ก็สักยันต์เหมือนกันนะไปดูนะครับ ดูนะครับดูความสวยสดงดงามวิจิตรนะครับอันนี้ดูนี่เดี๋ยวดูด้านหน้าครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเป็นตำนานเดี๋ยวแล้วนะครับวันนี้นะนี่ก็ค่อนข้างจะเร่งนะครับผมนี่ก็เป็นยักษ์สี่ยักษ์สามผมเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เร่งนี่ก่อนนะครับเร่งนี่ก่อนค่อยๆทำนะครับงบน้อยนะครับอาจารย์สำนักจนๆนะครับไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับทำไปนะครับสำนักเล็กๆช่างห้อยครับผมในนี้ช่วยอาจารย์เสรีด้วยอันนี้ช่างห้อยต้องดูกำกับหล่อเองเลยเนี่ยครับ เดี๋ยวเพราะเดี๋ยวรอกันนะครับก็คือเดี๋ยวไปเผาหุ่นใน7วันแล้วนะครับใช่มั้ยชาวที่นู่นแต่ว่า30 31เนี่ยนะครับก็คือจัดงานนะครับ30 31นี้ครับผมก็ไปเผาล่วงหน้าก็5วันนะครับแล้วก็ดูนะไปดูนะนี่สวยสดงดงามครับสวยสดงดงามมาร่วมกันครับรวมตัวอีกทีนึงครับ30 31นี้นะครับ30และ31ธันวาคมนี้นะครับผมก็อาบน้ำมนต์30นะครับแล้วก็หล่อด้วยแล้วก็31ก็สวดนะครับผมแล้วก็หล่อเหมือนกันนะครับผมได้มาร่วมกันหล่อได้นะครับผมได้มาเอาโชคเอาลาภกันนะครับผมก่อนเริ่มต้นปีใหม่นะครับนะมารับความเป็นสิริมงคลนะครับวันนี้คือกุมารยักษ์นะครับกำลังปั้นอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดความคืบหน้าแบบต่างๆนะครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะแจ้งแล้วกันนะครับผมนะอันนี้โอเคครับผม